สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านสะพานควายนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวสะพานควายอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลาะทางด้านถนนสาลีรัฐพิภาคอินทามาระไปสิ้นสุดที่วิภาวดีรังสิต ก็ในเรื่องเดิมนะครับหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็เริ่มสตาร์ทก็นี่เลยนะครับถนนสาลีรัฐพิภาคซึ่งจริงๆแอดมินก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นชื่อถนนแอดมินก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันมีเป็นชื่อของถนนเห็นอยู่ติดป้ายว่าถนนสาลีรัฐวิภาคตรงมุมแยกสะพานควายนะฮะตรงสี่แยกสะพานควายตรงนั้นก็เลยลองมาดูก็ถ่ายคลิปดูเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็นี่เลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละเนี่ยสาลีรัฐวิภาคนะครับเนี่ยเส้นสั้นๆนะครับก็จะต่อด้วยสุทธิสารวินิจฉัยแล้วก็อินทามระมาดูนิดนึงนะครับตรงนี้ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะเปิดแล้วก็ได้รับความนิยมปกตินะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งสาลีรัฐวิภาคนี้นะครับส่วนฝั่งอื่นๆนี่เป็นตึกสูงๆกันหมดเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับมีตรงนี้ที่เดียวแหละที่จะเป็นตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ที่ยังยืนยงคงกระพันอยู่ในย่านสะพานควายนะครับอันนี้ก็มาดูกันต่อเนี่ยอันนี้แอดมินมาเดินฝั่งนี้นะครับเดินไปหามุ่งหน้าไปสี่แยกสะพานควายนะครับแล้วก็จะย้อนกลับเพื่อที่จะดูนะครับว่าถนนสาลีรัฐวิภาคเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นข้อมูลใหม่สำหรับแอดมินนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีชื่อถนนตรงนี้อยู่เนี่ยตรงมุมนี้แหละเป็นป้ายชื่อถนนสาลีรัฐวิภาคนะเนี่ยก็คือถ้ามุ่งหน้าไปก็จะเป็นปฏิพัทธ์แต่สองฝากฝั่งก็นู่นเลยนะครับเนี่ยก็ย้อนกลับนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอินทามระแล้วก็วิภาวดีรังสิตเป็นที่สิ้นสุดนะฮะตรงนี้ก็สิ้นสุดถนนสาลีรัฐวิภาคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะครับหรือไม่ก็ต่อด้วยอินทามระนะครับนะตรงนี้ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นี่ก็โดนตึกสูงๆแย่งซีนไปกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะด้านทางด้านขวามือนี่รู้สึกว่าจะเหมือนว่ามีลุมพินีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่ฮะเป็นคอนโดกวาดไปตั้งเยอะแล้วนะครับเหลือแค่ริมถนนเนี้ยก็เป็นตึกแถวซึ่งก็ไม่ได้มีการรกร้างว่างเปล่าแล้วเนาะ ก็ทำธุรกิจอยู่แต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโดนในแนวตึกแถวหรือว่าโดนในแนวอาคารคอนโดสูงๆนะครับแล้วก็พวกโรงแรมเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีโรงแรมคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กิจการธุรกิจหรือว่าที่โด่งดังเนี่ยแถวๆนี้ที่เป็นในเรื่องของการบริการเนี่ยนะครับก็น้อยนะครับค่อนข้างที่จะเหลือแค่ไม่กี่เจ้าที่ยังเปิดทำการอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามาในกลางวันกลางคืนอาจจะคึกคักคึกคืนในเรื่องของอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เท่าที่ดูอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีกันเท่าไหร่นะครับเห็นมีอยู่ประมาณ3แหล่งนะครับ3ร้านแหละเขาเรียกเป็นร้านก็ได้นะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนอินทามระแล้วนะครับตรงนี้อยู่อินทามระก็ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เขาก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็ยังทำธุรกิจกันมาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าธุรกิจที่เป็นพวกสถานบริการค่อนข้างที่จะน้อยถึงน้อยมากนะครับที่เห็นเนี่ย3ที่เท่านั้นเองนะครับอันนี้หมายถึงว่ามาดูช่วงกลางวันอย่างนี้นะครับแต่ว่ากลางคืนก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเปิดเป็นแสงสีอะไรที่บอกก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่จริงๆนะแต่ก่อนนี่นะเต็มไปหมดเลยนะแทบทุกร้านเว้นคูหา2คูหาก็เจอละร้านสไตล์อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีเลยนะครับก็เห็นแค่ช่วง
ที่ผ่านๆมาเนี่ยดีฝั่งทางด้านขวามือก็มี3หรือ4นี่แหละนี่ไม่แน่ใจนะแล้วนอกนั้นก็ทำเป็นอย่างอื่นหมดนะครับเราติดนิดหน่อยนะครับตรงนี้อินทามาระซอยท้ายๆแล้วนะก็จะไปจนจะถึงถนนวิภาวดีนะรังสิตนะครับก็ถ้าถึงวิภาวดีก็จะเลี้ยวจริงๆนี่ฮะตรงนี้เขาจะเริ่มทำพวกตึกสูงๆคอนโดแบบสูงๆระฟ้ากันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ฮะก็เป็นตึกร้างกันนี่ฮะตรงนี้ถึงเลี้ยวทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นถนนวิภาวดีส่วนตรงไปก็ยังอินทามระเพื่อที่จะไปนู่นเลยนะครับรัชดาภิเษกแต่ว่าแอดมินมาวิ่งตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตรงนี้เนี่ยก็รู้อยู่นะครับว่ามันจะไม่มีเลยนะครับในเรื่องตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แต่ว่าแอดมินเห็นว่าตึกและคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศเนี่ยมันเยอะแล้วก็น่าสนใจเห็นแล้วมันสวยงามดีก็แถมมานะครับก็เลยว่าต่อกันกับตรงนั้นแหละสาลีรัฐวิภาคแล้วก็มาอินทามระก็ต่อด้วยนี่เลยนะครับวิภาวดีเห็นมีตึกสูงๆสวยๆงามๆก็เก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะแต่ในเรื่องตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ในถนนตรงวิภาวดีตรงนี้เนี่ยไม่มีนานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าแอดมินชอบตรงที่ว่ามันมีตึกสูงๆคอนโดสวยๆอะไรประมาณนี้เนี่ยอาคารสำนักงานให้เช่าพวกเนี้ยก็น่าสนใจนะครับก็เลยทำคลิปมาเพิ่มเติมนะครับกับตึกแถวเนี่ยฮะก็มาเรื่อยๆก็จะได้เห็นว่ามันไม่ได้มีตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์หรอกนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันมีตึกสูงเยอะมองแล้วมันสวยงามนะครับก็เลยล้ำสมัยบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้รับชมกันนะครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านสะพานควายเริ่มถนนสาลีรัฐวิภาคอินทามระสิ้นสุดวิภาวดีรังสิตขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ